ารีมังกรทัศน์ค่ะตอนนี้อยู่รัฐแคลิฟอร์เนียเมืองซานดิเอโกอยากจะมาไลฟ์สดบอกฝากสวัสดีดร.เซปิงนะคะแล้วก็ขอบคุณโครงการ Face Off ทีมงานทุกคนที่ให้ออดี้ได้เข้าร่วมโครงการ Face Off หลังจากที่ได้ศึกษามานานก็ตัดสินใจกลับไปทำเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมานะคะก็ตอนนี้ที่ทำมาได้ก็ครบเดือนแล้วเดือนกว่าครบเดือนกว่าแล้วค่ะก็ทุกอย่างปกติดีค่ะไม่เจ็บไม่มีรอยแผลเย็บให้เพื่อนดูแล้วเพื่อนก็ยังแปลกใจว่ามันเย็บตรงไหนนะก็ต้องโชว์ให้เพื่อนดูเพื่อนบอกมองไม่เห็นเลยเพราะจริงๆถ้าตัวเราเองเราก็มองไม่เห็นตัวเราอยู่แล้วถูกไหมคะเลยให้เพื่อนดูให้แล้วก็ให้พี่ให้น้องดูให้เขาก็บอกว่ามันไม่มีรอยแผลเป็นนะคะขอบคุณด้วยสติค่ะที่ดูแลเราเป็นอย่างดีดูแลคนไข้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าคนไข้จะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศถ้ามาพบคุณหมอไม่ได้ดร.เซปิงก็มีคำแนะนำให้เรานะคะได้ดูแลใบหน้าของเราหลังจากผ่าตัดทำศัลยกรรมแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงอย่างที่คิดหรืออย่างที่กลัวทุกคนและเพื่อนๆ นะคะถ้าใครสนใจอยากจะทำความสวยความงามให้ปรึกษาโครงการ Face Off by Dr. Sepin ค่ะออดี้การันตีเพราะว่าที่ทำออกมานี้แทบจะมองไม่เห็นแผลเป็นเลยตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นเริ่มหายแล้วก็หน้าก็เริ่มดีขึ้นจนเพื่อนๆทุกคนเห็นความแตกต่างของใบหน้าเราก็ทุกคนก็ทักค่ะว่าดูเด็กขึ้น51แล้วนะคะก็ยังพออ้ออยู่ค่ะก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้ดร.เซปิงสู้ๆต่อไปค่ะขอให้โครงการ Face Off อยู่คู่กับคนไทยผู้หญิงไทยหรือผู้ชายที่คิดอยากจะทำศัลยกรรมเพื่อความมั่นใจให้กับตัวเองขอให้อยู่คู่กับพวกเราต่อไปค่ะ